สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้ก็คือวันที่16ก็คือวันที่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยออกนะคะพูดง่ายๆแล้ววันนี้วันก็จะเสนอเมนูอาหารหวยรับประทานค่ะไม่ตรงเลยสักตัววันนี้วันเสนอนะคะน้ำพริกปลาทูค่ะอันนี้อาหารหวยรับประทานค่ะแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มปลาหมึกวันซื้อปลาหมึกย่างมา3ตัวค่ะตัวละ70บาทวันจะให้ดูยังไงอ่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะปลาหมึกย่างค่ะมันซื้อมา3ตัวอยากทานค่ะแต่วันให้เขาย่างแห้งๆหน่อยนะคะเพราะว่าท้องมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็มีไข่ปลาหมึกค่ะไข่ปลาหมึกอันนี้ไข่ปลาหมึกค่ะอร่อยมากค่ะไข่ปลาหมึกแต่ก่อนมันกินไม่เป็นนะคะเพื่อนแนะนำว่าลองกินสิมันอร่อยมันอร่อยจริงๆค่ะจะออกไงอะมันออกมันๆหรือออกไงเนี่ยแล้วก็ยอดผักเขาเรียกอะไรเนี่ยมันเขาใช้มือนะคะยอดดอกแคร์ค่ะใบดอกแคร์หรืออะไรเนี่ยกินดีนะคะดีต่อสุขภาพไปเปิด Google ดูนะคะดีมากงั้นเดี๋ยวจะให้ดูเมนูหวยรับประทานวันกันนะคะนี่เลยค่ะอันนี้น้ำพริกปลาทูนะคะอันนี้ซื้อมาหมดเลยนะคะไม่ได้ทำค่ะนี่ก็น้ำจิ้มปลาหมึกนี่ค่ะเมนูหวยรับประทานนะคะนี่วันตั้งชื่อเองนะคะ นี่ค่ะแค่นี้ค่ะแต่ว่าเมนูนี้ก็ดีนะคะมันก็มีผักที่ดีต่อสุขภาพผักก็จะมีแค่3อย่างคือแตงกวาเนาะยอดดอกแคร์เนาะค่ะปลาหมึกไข่ปลาหมึกเหลือไข่ปลาหมึกเหลืออันเดียวเองค่ะวันแอบกินไปหลายอันแล้วก็แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะเมนูวันก็มีแค่นี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็ให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งไม่ดีก็ปัดเอาออกไปนะคะให้เฮงๆรวยสุขภาพแข็งแรงสวยๆหล่อๆทุกคนนะคะคิดดีทำดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ